ฝ่ายแดงแดนนี่บิลจากแคเมรูนเรียกเลยว่าไอ้ดำมหาการครับถ้าปิดไฟแล้วมองไม่เห็นแน่นอนเห็นแต่ลูกตาก็ไม่ได้ทราบว่ามาชกที่เมืองไทยนะครับก็มาชกกับโคบานครั้งแรกทีนึงแล้วก็ทำท่าจะมาเหมือนกันแต่ว่าแพ้โคบานครั้งที่2มาชนะเด่นเมืองสุรินทร์ครั้งที่3มาแพ้นกหวีดแล้วก็ล่าสุดชนะซายิดข่านที่ทางเชียงรายนะครับครับนี่เป็นประวัติของแดนนี่บิลนะครับยอดมวยของยุโรปนะครับตอนนี้เป็นแชมป์เวเทอร์เวทของยุโรปอยู่จัดว่าเป็นมวยใหญ่ที่มีระดับแล้วครับทางด้านแดนนี่บิลนี่โดยเฉพาะตัวทั่วโลกนี่รายนี้นี่รู้จักเขาดีครับครับเป็นมวยที่มีแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยบางคนอายเลยนะหมัดเข่าเท้าศอกเนี่ยมีครบทุกรูปแบบครับเดี๋ยวมาโชว์ฟอร์มไว้ที่เมืองไทยแฟนมวยที่ติดตามรายการหรือว่าที่ทางด้านโปรโมเตอร์ใหญ่คือคุณธงชัยจัดนี่ก็คงจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการจะเป็นที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหรือจะเป็นที่เชียงรายทางด้านแดนนี่บิลนี่ชกมาเลยว่าหลายครั้งครับทั้งคู่นี่สู้กันที่น้ำหนัก154ปอนด์ครับแดนนี่บิลส่วนพนมลุงเล็กของเรานี่จะเสียเปรียบในด้านรูปร่างน้ำหนักตัวนิดหน่อยสายต่อซ้ายครับดูครับแข้งซ้ายออกตลอดครับทางด้านแดนนี่บิลนี่แข่งขวาแข่งหน้านี่ก็เตะได้ดีครับครับยกหนึ่งไม่มีการดูเชิงครับแดนนี่บิลติดเข้าไปเลยนี่ฮะดูแข้งซ้ายแกมีแยบนำแล้วก็มีเตะตามเข้าไปเป็นมวยที่เป็นมวยนอกที่ต่อยมวยไทยได้แนบเนียนสวยงามทั้งวงนอกวงในแคมารูนครับฉายานี้นี่รู้จักดีไม่ใช่มีเฉพาะฟุตบอลที่ว่าเก่งมวยไทยก็เก่งด้วยตอนนี้เป็นนักมวยต่างประเทศที่ต่อยมวยไทยได้ค่าตัวมากที่สุดครับครับ 350,000 บาทในเมืองไทยนักมวยไทยของเรานี่จะประมาทไม่ได้ครับพนมลุงเล็กนี่ก็อย่างแดนนี่บิลรายนี่ประเภทเรียกว่าหมัดนี่ก็ต่อยได้หนักความแข็งแกร่งท่าตลอดต่างๆนี่ครบเครื่องทุกรูปแบบลุงลุงเล็กนั้นเป็นมวยระดับแนวหน้านะครับในรุ่นใหญ่ของเมืองไทยเคยเป็นแชมป์ไลท์เวทของลุมพินีมาแล้วต่อยระดับพวกแสงเทียนน้อยศักดิ์มงคลนะครับไฮโรดและพวกนี้ต่อยมาหมดครับดูให้ดีๆครับท่านผู้ชมจะเห็นแต่ลูกตานะฮะแดนนี่บิลนี่ตัวแกจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแดนนี่บิลนี่จากคามารูนอายุตอนนี้22ปีนะครับชกมาแล้วประมาณ40ครั้งก็ซ้อมมา20วันนะครับครั้งหลังชนะซายิคานเกียรติประธานที่เชียงรายฝ่ายพนมเล็กชอสวัสดิ์อายุ26จริงๆว่านายสุทินบุลล้ำนะครับก็อยู่ที่บุรีรัมย์ธานีนี่แหละครับแดนนี่บิลอายุ22ปีนะครับก็จากคามารูนชกมาแล้วประมาณ40ครั้งในแบบมวยไทยนะครับเป็นแชมป์ยุโรปก็มาชกกับนักมวยไทยหลายคนฝ่ายน้ำเงินคือพรหมเล็กชอสวัสดิ์นี่ชกมาแล้ว110ครั้งนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีครั้งล่าสุดนี่ก็รายนี้แพ้คะแนนวรบสสัตพันธ์หรือว่าสเทพทองนะครับซ้อมมา25วันวันนี้ก็จากอุบลราชธานีนะครับวันนี้มวยคู่เอกก็รางวัลมรดกไทยจากสมุนไพรไทยใต้เงี้ยอีแก้ปวดเมื่อยนะครับมีสร้อยกระทงคำให้หนึ่งเส้นวันนี้มาดูยกที่2มวยคู่นี้นะครับครับยกที่2ครับแดนนี่บิลวันนี้รู้สึกจะแกว่งชอบกลนะคุณป่าสายต่อซ้ายครับ อาจจะชกกันลำบากหน่อยนะมาลูกนี้ครับแข้งซ้ายของพนมลุงเล็กเต็มบริเวณหน้าอกของแดนนี่บิลครับแต่ยังไม่สะทกสะท้านนี่ครับมวยใหญ่ที่ออกอาวุธกันแต่ละลูกแต่ละเม็ดที่แม่มันหนักๆแรงๆครับแต่ถ้าพูดถึงมวยใหญ่แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับที่แฟนมวยจะลืมไม่ได้ครับก็คือทางด้านไพโรจน์กับเทิดเกียรติครับที่จะสู้กันในวันที่28กุมภาพันธ์ในศึกวันทรงชัยโอ้โหเป็นสุดยอดมวยใหญ่ในยุคนี้จริงๆครับแฟนบัตรมวยที่ติดตามไพโรจน์กับเทิดเกียรติครับ28กุมภาพันธ์ปลายเดือนนี้ครับที่ลุมพินีวันนี้เรามาดูกันก่อนครับศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มมันดูว่าพนมลุงเล็กนั้นจะเก็บแดนนี่บิลได้ไหมเพราะว่าซ่าเหลือเกินครับแดนนี่บิลนี่แดนนี่ประกาศท่านักมวยไทยทั่วไปเลยนะครับครับในน้ำหนักเลยว่า57เอ้อ67 70กว่านี่ไม่กลัวใครครับโอ้แดนนี่บิลโอ้โหดูครับเริ่มออกอาวุธแล้วครับแดนนี่บิล
ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีนักมวยไทยก็มาดูศอกซ้ายศอกก็มีแถมมีเข่าด้วยนี่ใครหาว่าผมมวยนอกผมในก็มีเหมือนกันแดนนี่บิวในนี่ก็หมายถึงเข่าดูครับแทงซ้ายเข้าไปออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเล่นเอานักมวยไทยเรานี่งงเหมือนกันนะครับออกซ้ายออกขวามันออกตำราออกเหมือนมวยไม่มีตำรานี่ป้องกันลำบากครับจับเข็นไถลงไปครับทางด้านพนมลุงเล็กมาครับเริ่มมองอาวุธแล้วแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงพละกำลังของผมนี่เหลือเฟือจะเดินทางมาไกลขนาดไหนกำลังผมก็มาด้วยครับแดนนิบุญเริ่มโชว์ครับเริ่มโชว์ศิลปะแล้วนี่ฮะเตะมาจับไถค่อยๆช่วยค่อยๆเทกล้าจับแล้วก็เทลงไปเทไปเลยนะครับนี่แสดงความแข็งแกร่งให้เห็นได้ดูครับมวยไทยของเราจับขาเพราะมันกันแต่ก็หักงอขาแต่ก็ไม่ได้ครับดูครับต่างความหนักใจให้กับพนมลุงเล็กครับในช่วงนี้ต่อยรูปนี้ทรงนี้นี่ไม่ค่อยดีดูว่าจะมีอะไรมาแก้ไหมพนมลุงเล็กหล่อหลอกเหมือนมวยเหนือชั้นครับแดนนี่บิวต่อยเป็นมวยเหนือชั้นเลยนะครับดูว่าเลือกเลยนะพนมลุงเล็กเราหลับเฝ้าอาวุธของแดนนี่บิวครับไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงหนักใจครับคุณสมบัติครับครับพนมลุงเล็กเนี่ยคงจะงงๆอยู่หรือไงไม่ทราบตอนนี้ได้แต่รับอย่างเดียวครับสวมหมวกกันน็อกอย่างเดียวพนมลุงเล็กนี่เรียกว่าช็อตไปเฉยๆนะครับโดนทุ่มไป2ทีแดนนี่บิวก็เลยเน้นทั้งหมัดทั้งพยายามพลิกและจับทุ่มไปด้วยในตีศอกอาวุธครบเครื่องจริงๆนะครับจับตาให้ดูจับตาดูให้ดีนะครับแดนนี่บิวเนี่ยนักมวยจากคามารูนตัวนี้วันนี้น้ำหนัก154นะครับพนมลุงเล็กนี่น้ำหนัก150เขาเลือกต่อยได้เหมือนกันถ้าปิดบนเนี่ยพยายามเล่นลำตัวก่อนยังไม่รีบร้อนนะคุณสมิงขาวนี่นะครับนักมวยฝ่ายแดงมาดูอีกมุมนึงเนี่ยพยายามเจาะเข้าไปก่อนนะครับนี่ฟันศอกพยายามให้เปิดกาดหรือกดลงมาก่อนแล้วพยายามจะนี่ฮุกซ้ายตามย้ำไปอีก3หมัดไม่โดนเต็มนะครับพอพนมลุงเล็กนี่ขยับเข้ามาก็โดนแทงสวนอีกเหมือนกันโอ้โหนี่เลือกเลยนะครับพยายามเน้นทั้งศอกด้วยพยายามขวาลูกบวกเข้าไปเลือกเป้าแต่มาดูว่ายกที่3ที่4ที่5นี่พนมลุงเล็กชอสวัสดิ์นักมวยไทยจะแก้ยังไงนะครับครับเรามาดูยกที่3ครับยกที่2นั้นของเราเป็นผู้รับเหมาไปแล้วรับไปเยอะครับแล้วทางด้านแดนนี่บิวนี่เลือกต่อยครับเลือกเป้าต่อยไม่ซีซัวด้วยหนักใจครับทางด้านพนมลุงเล็กของเราต้องติดเข้าไปครับดูที่วงในว่าจะทำอะไรแดนนี่บิวได้หรือเปล่าดูครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งมีครบสูตรแถมมีแทงเข่าด้วยต้องติดต้องรีบต้องไวครับดูที่วงในตีได้ไหมเด้งซ้ายต่อยได้ทั้งลุกทั้งรับนะรู้สึกว่าโอ้โหศอกซ้ายศอกซ้ายฟันเข้าไปครับแข้งแล้วครับทางด้านแดนนี่บิวต้องติดให้ตลอดครับพนมลุงเล็กนี่ดูว่าจะติดได้ตลอดหรือเปล่ามาหยุดไม่ได้ครับต้องให้ถึงตลอดครับพยายามเล่นข่าววงในครับพนมลุงเล็กดูตอนนี้วงในเราจะได้เปรียบครับเสียเหลี่ยมครับลูกนี้เสียเหลี่ยมลูกกำนันเหลือเฟือจริงๆครับพละกำลังของแดนนี่บิวดีเหลี่ยมก็ดีนะครับครับแล้วต่อยผมกับที่ท่านักมวยไทยแบบชนิดมีเงินลงขันในน้ำหนักดีกว่าเท่ากับเขา150ปอนด์จับในแล้วก็เด้งจับได้เปรียบครับพนมลุงเล็กแต่ยังตีไม่ทันหนัดดูครับว่าจะติดได้ตลอดหรือเปล่าจะเข้าได้ตลอดไหมแทงซ้ายเข้าไปเกาะที่วงในนี่ครับเป็นลูกอาวุธถนัดของพนมลุงเล็กจะทำได้ดีจะไปได้ดีแค่ไหนอ้าวไหลเก่งไปอีกด้วยลูกผักพลังมหาศาลของแดนนี่บิวแดนนี่บิวนี่พละกำลังไม่ต้องห่วงพนมลุงเล็กต้องเข้าปั้มครับแต่ว่าแดนนี่บิวออกเหลี่ยมครับและดูรู้สึกไม่ตกใจนะครับสบายสบายไม่ตกใจครับพนมลุงเล็กจะเดินจะอะไรแกนิ่งๆครับแต่ต่อยแบบนี้ไม่โอ้โหมาเลยครับแข้ง
จักครับเตะเข้าไปตะละเม็ดนี่โอ้ยจับแล้วดันโอ้เรื่องกำลังนี่เป็นรองเขาเยอะครับรายนี้นี่สงสัยจะสนองนโยบายรัฐบาลงดสูบบุหรี่ถึงแข็งแรงเหลือเกินครับทางด้านแดนนี่บิวนี่ดูแข้งขวาเตะนิ่งๆจริงฮะโอ้ตะวัดเข้าไปจะเข้าก้านคอเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มเหนือชั้นอีกแล้วครับนะแดนนี่บิวเริ่มเสียเหลี่ยมเสียหลักหมดครับวันนี้พนมรุ้งเล็กทอสวัสดนี่แต่แกก็พยายามเต็มที่แล้วครับในด้านพละกำลังแล้วความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วโอ้ยต่อยซ้ายตรงลูกนี้เต็มทางเหมือนกันดันเข้าไปค้ำเข้าไปแทงเข้าไปโอ้จริงๆครับวันนี้แข็งแรงขาเจ้าอ่อนแล้ว3ยกยุคที่3ในทางเดวิลสลัดไปสลัดมาจนกระทั่งทางพนมเล็กชอสวัสดนี่เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกครับพอโดนสะบัดแล้วล้มสะบัดแล้วล้มนะครับดูฮะลูกนี้แต่ว่าจะต้องแก้ด้วยลูกเข่าเหมือนกันทางฝ่ายพรหมเล็กเนี่ยว่าเดวิดบิลทำท่าแหยงแหยงเข่าเหมือนกันเพราะไม่กล้าปล้ำแต่ว่าพอทุ่มแล้วล้มทุกทีพรหมเล็กนี่ก็ดูต่อไปว่ายุคที่4ที่5เนี่ยจะปล้ำได้หรือเปล่าจะแทงได้หรือเปล่าครับพยายามปล้ำตลอดฝ่ายน้ำเงินมาดูอีกมุมนึงมาดูแกทัดมาลาก็มีนะโอ้โหมีสวนทุกอย่างดูฮะมือมากแกไม่ยอมตกแกเก็บอาวุธก็เก่งนะแดนนี่บิวนี่แต่ลูกโดนสะบัดแล้วทิ้งล้มทุกทีพนมเล็กก็ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยแต่ว่าจะแก้ยังไงตอนนี้โอ้โหพวกมาลุ้นกันเยอะที่มุมหัวยุคนี้ลุยเลยปล้ำตีปล้ำตีอย่างเดียวแล้วตีศอกด้วยอ้าวมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าผ่านมา3ยกนะครับก็มีทั้งฉลามอีก 2,000 บาทแล้วก็แอนตาซินนะครับเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยกันมาครับพนมเล็กก็สงสัยจะแตกนะครับบริเวณเหนือหน้าผากขึ้นไปนะก็จัดว่าทางด้านแดนนี่บิวนี่เป็นนักมวยต่างชาติที่พิษร้ายรอบตัวครับอันตรายครับรายนี้นี่ประมาทไม่ได้เลยครับพละกำลังดูกับเหลือเฟือจริงๆไม่มีตกใจครับอย่างสมมาตรบอกครับรายนี้นี่ถ้าเป็นนักมวยไทยนี่ตกดอกได้สบายเลยเป็นแข้งเป็นหมัดเป็นศอกครบสูตรครับดูครับเข้ามานี่ก็ลำบากต่อยได้ทั้งลุกทั้งรับนะแดนนี่บิวจับคอนี่ได้เปรียบครับแต่ยังตีไม่ถนัดทางด้านพนมลุงเล็กนี่มาขาอ่อนครับพนมลุงเล็กขาอ่อนเฮียสกลก็ต้องเข่าอ่อนแล้วครับเข้าไปถูกแทงซ้ายออกมาเข้ามาไปไม่ถูกเหมือนกันครับพนมลุงเล็กนี่ก็พยายามตลอดนะครับจับเข็นลงไปอีกนี่ครับเรื่องของกำลังนี่สำคัญครับความแข็งแกร่งแข็งแรงมวยไทยนี่ต้องยึดไว้เป็นหลักก่อนล้มอีกดูครับจับได้ไถนี่เป็นล้มครับฟันศอกซ้ายแต่ก็ไม่ย่อท้อครับพนมเล็กทำอะไรเดนนี่บิวลำบากครับแกเก็บอาวุธเก่งด้วยแทงก็มาแกตั้งกำแพงรับแล้วมีแข้งตลอดนะครับเดี๋ยวปลายยกก็เริ่มเดินเครื่องแล้วครับเอาละครับเริ่มเตะได้นะฮะเจ็บครับออกอาการเจ็บครับบนองลูกเล็กนี่ก็เหยียดเข้าไปขาขวาครับโดนเข้าไป2ดอกอย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่เดินทำครับเดินทนเข้าไปรับอาวุธของแดนนี่บิวโอ้โหรับทุกรูปแบบครับทำอะไรเดนเอาแล้วครับเริ่มออกอาวุธแล้วแดนนี่บิวพอกลางยกเข้าไปแกเริ่มมาแล้วครับจะสารภาพครับทางด้านคุณลุงเล็กนี่เจ็บครับขาขวาโดนเจาะเข้าไปนี่แล้วทางด้านแดนนี่บิวนี่ก็ซ้ำที่เก่าตลอดครับเป็นมวยที่จับจุดได้นะครับแกเตะไม่แรงนะฮะแต่ว่าแกเตะอยู่ที่เก่าเรื่อยๆซ้ำอยู่ที่เก่าตลอดเวลาเดินต่อตัดล่างเข้าไปอีกไหวประทาด้วยครับแดนนี่บิวเอาถูกจับแล้วก็เข็นทีเดียวก็ลงไปอีกพยายามต่อยหมัดครับพนมลุงเล็กต้องเสี่ยงด้วยหมัดแล้วครับตอนนี้แดนนี่บิวก็เตะขาไว้นี่ดูโอ้เสร็จแล้วครับลูกนี้
หมดยกแล้วครับปลอดภัยแน่นะยกของมวยรองคู่เอกและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาชมระหว่างสัมพลสิทธิ์ชูโชคกับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ต่อน้ำหนักกัน6ปอนด์นะมวยคู่เอก138กับ144และนักมวยฝ่ายแดงเดวิลนะครับจับตาดูให้ดีๆเป็นนักมวยอันตรายอีกคนหนึ่งที่มาอหังการในการชกมวยไทยในเมืองไทยนะครับแล้วก็ค่าตัวเหมาเสร็จจ่ายวันนี้ 350,000 บาทเพราะว่าที่นำมาชกก็เพราะว่าต้องการที่จะเผยแพร่ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราไปทั่วโลกนะครับครับและถ้าบอกนักมวยไทยเกิดโชคดีๆขึ้นไปแล้วนี่ไปชกต่างประเทศเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยซึ่งสหพันธ์มวยโลกก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับในแบบมวยไทยค่าตัวก็อาจจะถึงล้านหรือว่า2ล้านบาทเราก็ติดตามต่อไปนะครับมาดูยกที่5ครับต่อไปก็คงจะมีแชมป์โลกมวยไทยแล้วครับซึ่งจะต้องทราบว่าจะมีการแข่งขันในปีหน้านะชิงแชมป์โลกมวยไทยแล้วในบิวนี่โชว์เลยนะคุณปะครับเป็นมวยเหนือชั้นไปเสียแล้วครับเวลานี้มาสารภาพครับเจาะซ้ายลูกนี้เข้าไปออกอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงเจ็บครับพอยก4นี่โดนไปเยอะรับไปเยอะพนมลุงเล็กเข้าไปด้วยขาเจ็บๆนี่แหละครับอาศัยหัวใจนี่ยังสู้เต็มร้อยมนุษย์ไม้จงสนั่นแล้วแม่น่าจะกู้ขี้สูสีครับแดนนี่บิวนี่แดนนี่บิวนะครับโอ้ยจอมันบิวต้องไม่ไหวครับต้องติดตามแล้วครับว่าแดนนี่บิวจะโชว์ใครดูว่ากระเตะไล่เตะเขาไม่ได้แข่งสารภาพครับไม่ปราณีเลยนะครับแดนนี่บิวนี่ที่เลี้ยงไฟแดนนี่บิวบอกพอแล้วพอแล้วแดนนี่บิวไม่พอครับดาวสถิติน็อกเอาท์ฮะแดนนี่ครับต่างชาติรายนี้นี่ว่าผู้ชกคนต่อไปของเขานี่จะเป็นใครครับไอ้ดำมหาการครับแดนนี่บิวจากแคเมรูนนะครับเรียกว่าของแท้ของจริงครับไม่มีของเก้แดนนี่บิวนี่เป็นเมืองนู่นฮะเกิดที่เมืองดูลาคัวนะครับครับดูลาคัวประเทศแคเมรูนบ้านเกิดเขาอายุก็ยังไม่เยอะครับดูลาคัวอายุ22เองฮะ22เท่านั้นครับแดนนี่บิวนี่ยังหากินได้ครับจะเป็นหนามยอกอกมวยไทยเราหรือเปล่าครับครับแดนนี่บิวเป็นมวยดำทำมึนเลยครับลายนี้ลอกเรียนศิลปะมวยไทยเราได้ยอดเยี่ยมถ้าดูว่าดูลีลาแกถ้าดูว่าเหนือชั้นครับดูเล่นไปด้วยอะไรด้วยจิตใจดีเหลือเกินนะครับไม่ค่อยตื่นเต้นนะเวลานักมวยไทยเราเดินเข้าหาแกหรืออะไรนี่รู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยตื่นเต้นประกบกับใครตอนนี้นี่มวยใหญ่ๆของไทยเรานี่ถูกคู่ครับถูกคู่หมดนะฮะเดนนี่บิวนี่มาโชว์ฟอร์มที่ดีเด่นที่สุดคุณป่ารู้ไหมฮะที่ไหนฮะครับที่โรงเรียนในเรือฮะชกกับเด่นเมืองสุรินทร์ครับแกโดนนับก่อนนะฮะแล้วแกก็ลุยมาจนชนะคะแนนชนะเด่นไปแล้วก็วันที่ต่อยกับนกหวีดก็โชว์ได้ดีครับแต่วันนั้นก็แพ้นกหวีดไปแบบบุดปิดแล้วก็ไปที่เชียงรายก็ไปชนะสายิดข่านเกียรติปาทานแล้วก็วันนี้ครับก็เพิ่มชัยชนะให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับโดยการชนะคะแนนพนมลุงเล็กชอสวัสดิ์แฟนมวยในสนามนี่ตบมือกันเกลียวครับ